การเย็บนะคะเราจะเอาชิ้นส่วนนะคะคือตัวเสื้อแล้วก็แขนเสื้อนะคะมาเย็บประกบกันที่วงแขนก่อนนะคะก็เย็บไปเลยทุกชิ้นนะคะตั้งแต่ชิ้นเนื้อชิ้นหลังชิ้นแขนทั้งหมดนะคะตามนี้เลยเสร็จแล้วนะคะประกอบทุกชิ้นเข้าด้วยกันเราก็จะคลิปที่แนวโค้งนะคะตรงวงแขนนะคะคลิปทุกจุดเลยนะคะที่เป็นวงโค้งนะคะจากนั้นเราก็จะมารูดสม็อกนะคะแถวแนวนะคะด้วยเครื่องพรีเตอร์นะคะอันนี้เราก็ทำวงคอให้มันเป็นโค้งสวยก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการกุ้นขอเสื้อนะคะกุ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเย็บเรารูดนะคะกับจีบที่ปลายแขนเสื้อนะคะก็เย็บ2แถวก็รูดได้เหนาให้มันย่นนะคะได้ความกว้างตามที่เราต้องการแล้วก็ผูกปมนะคะให้แน่นทั้งสองข้างเลยตามแบบนี้ก็คือเราจะรูดให้มันเหลือความกว้าง5เซนนะคะแล้วก็ลองดูว่ามันโอเคหรือยังอันนี้ก็คือเราผูกปมเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปักสม็อกกันนะคะก็ตามชอบเลยนะคะจะปักกี่แถวอะไรอย่างนี้ตามแบบของเราอันนี้เราปักไปลงมาประมาณ1เซนนะคะประมาณ 5-6 แถวทีนี้เราก็จะมาเย็บตะเข็บข้างนะคะก็ประกบเอาด้านถูกเข้าข้างในนะคะทุกคนก็เย็บตั้งแต่ปลายแขนเสื้อลงมาถึงชายเสื้ออีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็พอเย็บเสร็จแล้วก็คลิปที่มุมรักแร้ด้วยนะคะจะทำให้วงแขนสวยขึ้นพอเย็บทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็จะใช้ที่กับผ้านะคะกับเอาผ้าด้านถูกออกมานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปรีดชายเสื้อนะคะเข้าไปครึ่งเซนนะคะแล้วก็เย็บชายเสื้อทั้งแนวเลยค่ะอันนี้ก็เย็บสับหลังนะคะริมสับหลังเราจะเย็บลงมา5เซนนะคะทั้งสองข้างซ้ายขวาจะเหลือส่วนล่างไว้นิดนึงนะคะแต่เราก็เอาพอเย็บสองข้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บปิดตะเข็บสามหลังนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็กดตะเข็บอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเสร็จขั้นตอนการเย็บตัวเสื้อค่ะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะติดกระดุมแบ็คที่ด้านหลังแล้วก็ติดลิปปิ้นที่คอเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนการเย็บเสื้อสม็อกแล้วค่ะขอบคุณค่ะ